เอาละครับวันนี้ประเด็นของเราเรื่องราวของหินคีโอพัตรานะครับหินแห่งเสน่หาหลายๆคนทราบอยู่แล้วพระนางคีโอพัตรานี่คือสุดยอดผู้หญิงที่สวยงามและมีประวัติเยอะแยะมากมายและการแต่งองค์ทรงตัวเนี่ยโอ้โหอลังการมากต้องบอกว่าสมัยโบราณเนี่ยน่าสนใจคุณผู้ชมแต่ว่ามีหินอีกหนึ่งอย่างเรื่องราวของเสน่หาที่ทิ้งท้ายไว้ในเบรกที่แล้วครับอาจารย์ค่ะนะคะเมื่อกี้พูดเรื่องอลังการต้องบอกว่าอย่างนี้เคยเห็นแผงคอไหมที่เขาที่แต่งในสมัยอียิปต์สมัยคีโอพัตราแล้วก็ต้องมีเครื่องมีหินมีอัญมณีเหล่านี้นะคะที่อาจารย์พูดไปเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยนะ อยู่บนแผงคอเหล่านี้ที่เป็นเครื่องประดับหมดเลยนะคะและอีกชนิดนึงค่ะเป็นหินสีม่วงชื่อว่าชารอยนะคะชารอยเนี่ยนะคะมาจากภาษารัสเซียว่าชาโรอิสนะคะเป็นหินสีม่วงแล้วก็มีลายดำๆขาวๆอยู่ในเนื้อเนี่ยนะคะตามคุณสมบัติหินบอกว่าเป็นหินแห่งในการถ่ายทอดพลังเอาชนะความกลัวได้นะคะมาเกี่ยวข้องกับพระนางคลีโอพัตราอย่างไรรู้ไหมตอนพระนางถูกส่งจากอียิปต์ไปโรมเนี่ยค่ะต้องไปอยู่กับใครก็ไม่รู้นึกออกมาคนแปลกหน้าทั้งนั้นเลยแล้วคนก็คิดว่าท่านมาจากบ้านป่าเมืองเถื่อนเนาะมาดูกันเหมือนดูละครสัตว์เลยทีเดียวนะคะพระนางต้องเอาชนะความกลัวของตัวเองให้ได้ว่าใครๆก็กลัวเนาะต่อให้ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ต้องมีความกลัวอยู่แล้วนะคะเอาชนะความกลัวของตัวเองให้ได้แล้วก็ต้องอยู่ให้ได้อย่างมีสติมีพลังอำนาจที่ดีนะคะอันนี้เป็นหินที่จะสามารถถ่ายทอดพลังได้เขาบอกว่าพระนางกำหินอยู่ตลอดเวลาทำเป็นสร้อยเนาะแล้วก็กำเหมือนลูกประคำเหมือนเวลาเรานับประคำนะคะท่านกำอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็เป็นหินสีม่วงนี่เองจนคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมต้องถือเครื่องประดับติดตัวอยู่ตลอดเวลานะคะหารู้ไม่ว่าท่านก็ขอพลังจากหินเพื่อให้ท่านเนี่ยเอาชนะความกลัวได้นะคะและท่านก็เลยจะไม่กลัวใครกลายเป็นที่โด่งดังในราชสำนักของโรมเลยทีเดียวล่ะนะคะทีนี้ในสมัยต่อมาค่ะเขาบอกว่าเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพลังชั่วร้ายที่ครอบงำจิตใจเรานะคะเขาก็เลยใช้ในการบำบัดคนที่ติดเหล้าติดยาติดบุหรี่อะไรเหล่านี้นะคะสามารถเอาชนะสิ่งเหล่านั้นที่มันครอบงำจิตใจเราได้เลยทีเดียวนะคะจริงๆในสมัยนี้ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่เลยชาร้อยเนี่ยนะคะหาได้แถวประเทศรัสเซียอยู่ในริมแม่น้ำที่เขาเจอกันเนาะแต่คนรัสเซียเนี่ยซึ่งเขาจริงๆต้องบอกว่าคนรัสเซียเนี่ยเขาเก่งในเรื่องของการใช้เรื่องอำนาจพลังจิตอะไรเหล่านี้นะคะคนรัสเซียเนี่ยเขาใช้ในการฟื้นพลังกับผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนานๆหรือผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้นที่แบบป่วยนานอย่างเช่นว่าเป็นไข้การหลังแอนเป็นโรคอะไรก็ตามไข้สมองอักเสบเหล่านี้แล้วนอนอยู่บนเตียงนานๆจะสามารถฟื้นฟูพลังได้นะคะคนที่แบบเหมือนเป็นผักไปแล้วอะไรเงี้ยเขาสามารถฟื้นฟูพลังได้เขาใช้หินสีม่วงตัวนี้ละค่ะในการฟื้นฟูพลังครับผมต้องบอกว่าวันนี้ฮะหลายๆคนที่สนใจนะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับคาเนเลียนแล้วก็สีฟ้าครับสีฟ้าอความารีนค่ะนะครับจับปกตินะครับ 4,500 บาทวันนี้เราพิเศษนะครับเหลือเพียงแค่ 3,000 บาทเฉพาะรายการมั่งมีสีสุขนะฮะเส้นนี้นะคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าเส้นที่มือตัวนี้คือ 20,000 ไม่ใช่ค่ะ 30,000 30,000 นะครับอันนี้หายากมากคุณหายากมากค่ะนะครับผมนะใครที่สนใจประเด็นของเราวันนี้นะครับอย่างที่อาจารย์หญิงเล่าให้ฟังนะครับว่าคุณสมบัติช่วยเรื่องอะไรอย่างไรนะครับคุณผู้ชมนะเพราะว่าโบราณนี่ฝรั่งกว่าเขาจะคิดค้นหรือว่าเขาเชื่อนี่ต้องใช้สถิติเยอะมากใช่แล้วนะคะแล้วก็จดบันทึกเอาไว้ก็หลังจากนั้นเขาก็ต้องมาดูบันทึกแล้วก็มีตรวจสอบนำไปใช้กับผู้ป่วยนำไปใช้กับใครต่อใครก่อนแล้วก็จะได้ตรวจสอบได้ว่าในความน่าจะเป็นเนี่ยใช้ในเรื่องอะไรเด่นที่สุดอะไรเหล่านี้ชัดเจนฮะใครที่สนใจฮะ0639052083 0639010474ฮะโทรเข้ามาพูดคุยกับทีมงานนะครับว่าสนใจเรื่องอะไรเดี๋ยวจันหญิงจะดูให้นะครับและที่สำคัญวันนี้นะฮะเกิดไว้ตั้งนานเรื่องราวของอเมทิสต์ก้อนนี้คุณผู้ชมมาต้องมาตรงนี้โอ้อเมทิสต์อันนี้ฮะใหญ่มากคุณผู้ชมนะฮะอเมทิสต์เนี่ยนะต้องบอกว่าสุดยอดมากถ้าไปตั้งไว้ในห้องนอนครับใครนอนไม่หลับนะท้าเลยนะคะจะช่วยให้หลับดีหลับลึกได้อีกต่างหากนะคะไปตั้งไว้ใกล้ๆโต๊ะหัวเตียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลับดีมากทีเดียวแต่คุณสมบัติเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือไปดึงดูดผู้คนเข้ามาดังนั้นเวลาเราเดินผ่านร้านเพชรร้านทองให้สังเกตได้เลยค่ะเขาจะมีอเมทิสต์ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นะคะส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นโพรงเป็นผลึกอย่างนี้แหละนะคะเขาเรียกจีโอดอะเมทิสถ้ามันไปเป็นโพรงอย่างเงี้ยนะคะเขาจะเอาจีโอดเหล่านี้ไปวางไว้ที่
ที่บนโต๊ะใกล้ๆหน้าร้านนะคะคบนบนโต๊ะขายเพชรบนตู้เพชรอะไรเหล่านี้นะคะเพื่อจะดึงดูดเราเข้าไปบางทีมันไม่ใช่ของจำเป็นในชีวิตประจำวันเนาะ บางทีใครจะอยู่เดินเปิดประตูร้านเพชรไปอะไรเงี้ยแต่เวลาเราเดินผ่านแล้วเราเห็นอเมทิสต์ต้องมองมันเหมือนดึงดูดเราเข้าไปอ่ะนะคะแล้วก็ชวนแฟนไปดูกันหน่อยไหมนะคะแล้วก็ขายได้นะคะแล้วก็อย่างน้อยก็แหวนเพชรสักวงอะไรเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะใช้ในเรื่องของการดึงดูดผู้คนเข้ามาใช้ในธุรกิจที่ไม่ได้จำเป็นต่อชีวิตประจำวันธุรกิจฟุ่มเฟือยอะค่ะได้หมดเลยครับผมนะฮะนี้นะฮะราคาอยู่ที่60,000ครับอาจารย์ใช่ค่ะ60,000นะฮะใครที่สนใจนะแต่ต้องบอกว่าโหเมื่อวันก่อนนี้พี่นัทนี่โหลูกค้านี่แป๊บเดียวนะนะครับมีความเชื่ออยู่แล้วคุณผู้ชมนะลูกค้าซื้อแบบว่าจันตกใจอ่ะเนาะเพราะว่ามีความเชื่อซื้อสร้อยข้อมือ3เส้น90,000โอ้โหฮะนะคะคุยเดี๋ยวนั้นภายใน1ชั่วโมงโอนตังค์เลยเนี่ยนะคะไม่ธรรมดานะนะคะเพราะฉะนั้นแปลกเขาเชื่อเรื่องพลังทีนี้ขอเล่านิดนึงว่าลูกค้าคนนี้ครับเขาเอาหิน3เส้นเนี่ยไปให้พระเจิมเอาไปให้พระแบบว่าช่วยพระเกจิดังๆเลยของจันทบุรีนะคะเอาไปให้ท่านแบบว่าช่วยปลุกพลังหน่อยพระท่านจับปุ๊บท่านบอกว่าโอ้โหหินมีพลังมากเลยนี่มีเทวดาสถิตอยู่นะท่านน่ะกลับได้รับพลังจากหินมากกว่าท่านคนนี้ก็เลยยิ่งเชื่อเข้าไปใหญ่ว่าหินจากร้านอาจารย์จุธามาเนี่ยผ่านการวัดพลังมาแล้วล้างพลังให้บริสุทธิ์แล้วมีพลังดีจริงๆนะคะไม่เชื่อลองมาสัมผัสพลังดูค่ะดูหินอย่างไรไม่ให้โดนหลอกครับมีคนถามมาที่ Facebook ครับจริงๆเนี่ยนะคะสมัยนี้ต้องออกตัวก่อนว่าดูยากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการทำสิ่งเหล่านี้นะคะมันประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่อย่างแรกเลยเราวัดกันที่ความเย็นก่อนนะคะความเย็นก่อนเวลาหยิบหินขึ้นมาเนี่ยค่ะหยิบหินขึ้นมาไม่ว่าก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ข้อแรกเลยจะต้องเย็นนะคะเย็นแล้วเนี่ยนะคะบางทีพอเราจับไว้นานๆอยู่ในมือเรานานๆมันต้องอุ่นใช่ไหมมันจะอุ่นแบบอุณหภูมิในร่างกายแต่ไม่ร้อนนะคะแต่ไม่ร้อนนะแล้วก็เอามาแนบแก้มดูมันก็จะยังเย็นอยู่อย่างเงี้ยนะคะทีนี้น้ำหนักค่ะน้ำหนักหินต้องเป็นน้ำหนักหินนะไม่ใช่น้ำหนักเรซินนะคะมันจะเบาๆถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูที่ความเย็นดูที่น้ำหนักนะคะนั่นแหละอันนี้เป็นส่วนสำคัญค่ะนะครับมีถามมาเยอะเดี๋ยวตอบต่อฮะแต่ว่าตอนนี้มีสายรออยู่แล้วนะครับคุณวชิระครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮัลโหลครับครับผมโทรจากที่ไหนพี่จังหวัดอะไรครับสงขลาค่ะสงขลามาแล้วนะครับผมอ่ะนะครับขอวันเดือนปีเกิดเลยครับผมวันเสาร์ครับเดือนครับวันครับวันที่12เดือนสิงหาครับต้องปิดเสียงก่อนนะคะปีนักษัตริย์ครับปีพ.ศ.เกิดครับปีพ.ศ.ค่ะวันที่12สิงหาครับครับพ.ศ.เกิดครับ2504 2504นะครับยังไงเบาเสียงทีวีนิดนึงนะครับพี่นะฟังทางโทรศัพท์เอาเนาะนะครับจะถามอาจารย์หญิงเรื่องอะไรครับพี่เชิญเลยครับสุขภาพกับโชคลาภค่ะสุขภาพกับโชคลาภครับอาจารย์ครับวันนี้ขออนุญาตนะถ้าถามเรื่องสุขภาพขอหยิบหินหน่อยละกันนะครับคุณวชิระรหัสชีวิต 3/1 นะคะครับคุณวชิระจดรหัสชีวิตตัวเองไว้ด้วยนะครับนะผมสิ่งที่ต้องระวังก่อนค่ะอาจารย์หยิบได้หินฟลูออไรด์พออาจารย์หยิบได้หินฟลูออไรด์นะสิ่งที่จะต้องระวังที่สุดเลยก็คือครับขาเข่ากระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อนะคะและอีกอย่างนึงคุณวชิระที่ต้องระวังนะคะระบบทางเดินหายใจหัวใจค่ะครับต้องระวังนะคะจะบอกว่าโรคหัวใจต้องไปตรวจแล้วนะเริ่มเป็นอยู่ 30% แล้วนะนะคะคุณวชิระแล้วตอนนี้สุขภาพร่างกายตัวเองเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นโรคความดันเบาหวานมันเริ่มแล้วความดันเบาหวานมันก็เริ่มไปสู่หัวใจแล้วนะคะต้องดูแลดีๆนะนะคะแล้วก็ระวังเรื่องขาเข่ากระดูกด้วยรวมไปถึงระวังพัดตกหกล้มนะคะคอีกข้อนึงที่ถามคืออะไรนะคะโชคลาภ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 เหรองั้นอยากจะถามว่าเมื่อวานมีโชคไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะเสียดายจังเลยนะคะ
มีโอกาสในเดือนนี้ในเดือนตุลาคมมีโอกาสมีโชคมีลาภนะคะครับผมจ้าขอให้โชคดีค่ะครับขอบคุณครับและเบอร์โทรนี้ก็เบอร์โทร095เบอร์โทรเดี๋ยวมีอาจารย์อีกท่านนึงในวันไหนไม่ทราบนะคะคดูนะคะคุณวชิระติดตามดูอาจารย์ท่านนั้นจะบอกให้นะคะนะครับผมได้ไม่ซ้ำซ้อนกันฮะใช่ชัดเจนครับอาจารย์อาจารย์ดูได้ฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับแบ่งๆกันไปใช่โอเคฮะอ่ะนะครับมาทาง Facebook ด้วยนะครับมีคนถามมานะครับอาจารย์นะแป๊บนึงนะครับที่ไลน์ก็มีนะครับคุณผู้ชมเรายังไม่ทันบอกเลยนะเปิดรับสายสดคนดูนี่เก่งจริงๆคนรอแล้วครับอาจารย์ครับนะครับอย่างที่บอกตรงนี้ก่อนละกันการเลือกหินให้ถูกโฉลกกับตัวเองนอกจากเลือกวันเดือนปีเกิดเนี่ยมันมีอะไรสอดคล้องอาจารย์มีแนะนำเนาะที่ว่าเลือกจากวันที่เดือนคศเกิดรวมกันเป็นรหัสชีวิตของเราเนี่ยนะคะหลังจากนั้นค่ะถ้าเรายังไม่รู้เอาล่ะอยากเลือกให้ถูกกับตัวเองจริงๆคุณต้องบอกความต้องการว่าเช่นอยากได้เรื่องเงิน uh-huh. อยากปลดหนี้อะไรเหล่านี้เนาะอยากมีหนี้อยู่อยากปลดหนี้หรือว่าค้าขายอยู่อยากเสริมการค้าอะไรเหล่านี้เป็นต้นค่ะคนะ มีสายอีกแล้วค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณก้อยครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณก้อยโทรจากจังหวัดอะไรจ๊ะสมุทรปราการค่ะโอเควันเดือนปีเกิดมาเลยครับรหัสชีวิต5/3โอ้โหมีรหัสชีวิตแล้วนะฮะ5/3คุณก้อยอยากถามอะไรเอ่ยถามเลยครับถามเรื่องสุขภาพร่างกายค่ะอาจารย์หญิงค่ะคุณก้อยเดี๋ยวก่อนนะ5/3เหรอผมนะฮะผู้ชมนะผมก็จะก้มเงยๆนิดนึงนะเพราะว่าผมจะดูทาง Facebook นะครับเพราะว่าคนเข้ามาเยอะเลยครับคุณก้อยจริงๆสุขภาพเนี่ยนะคะยังถือว่าดีอยู่นะแต่ให้ระวังอย่างแรกเลยก็คือขาเหมือนกันนะขาเข่ากระดูกเหมือนกันนะคะและรวมไปถึงว่าระบบการนอนระบบการนอนหลับเนี่ยไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะคะแล้วตอนนี้อาการป่วยเป็นอะไรบ้างไหมคะก็มีเรื่องนี่แหละค่ะนอนหลับไม่ปกติเนี่ยค่ะนะคะจะปวดหัวค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็อะเมทิสค่ะอะเมทิสจะช่วยได้นะคะคุณก้อยช่วยได้นะคะใช่แล้วค่ะแต่สิงค่ะค่ะหนูจะขอบคุณมากเลยค่ะหนูไปซื้อหินยูนาคายมาหนูมีโชคลาภแบบฟุกๆอีกแล้ววันนี้โอ้ยถูกเท่าไหร่ฮะถูกเท่าไหร่ฮะเอาเลขบัญชีเอาเลขบัญชีผมไปเอาอย่างนั้นเลยนะเอาเลขบัญชีอาจารย์หญิงดีกว่าเพราะผมจะไปบวชอ๋อใช่ใช่คุณก้อยคุณก้อยหนังสืออาจารย์ตรงเลยอาจารย์หนังสือเลขพารวยของอาจารย์ให้3ตัวตรงใช่ค่ะหนังสือเลขพารวยอาจารย์ก็ให้ตรงๆแล้วอะไรฮะตรงตัวไหนฮะพี่714นะโอ้ยนะชัดเจนเดี๋ยววันหลังเอาหนังสือมาครับผมคุณก้อยอนุโมทนาบุญกับคุณกฤษพลด้วยนะท่านจะไปบวชลาบวชพรุ่งนี้แล้วนะนะคะได้เลยค่ะอะไรที่บัญชีไหมครับฝากทำบุญได้ไปบวชที่อินเดียเลยนะคุณก้อยจ้ะผมพรุ่งนี้แล้วครับค่ะค่ะเดี๋ยวไงเดี๋ยวหนูจะร่วมทำบุญด้วยค่ะโอ้ขอบคุณครับโอ้ยนะสามตัวตรงนะนะฮะคุณอาจารย์หญิงมากเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะไปดูยินดีค่ะคลิปค่ะโอเคติดตามกันต่อไปเนาะขอบคุณค่ะเคลียร์มากผมอาจารย์เพราะว่าหลายๆคนแฟนๆเริ่มรู้แล้วนะว่ามาทำช่องนี้เริ่มโทรเข้ามาพูดคุยแล้วบางทีเข้ามาแชร์ประสบการณ์ด้วยเยอะเลยนะคุณผู้ชมเรื่องราวของแต่ใครสนใจหนังสือเลขพารวยก็เดี๋ยวค่อยเอามาโชว์ว่าเปิดให้จองแล้วตอนนี้นะครับชัดเจนแล้วก็ออกตรงๆด้วยนะ3ตัวไม่ใช่2ตัวคุณผู้ชมนะอ่ะก่อนปิดเบรกครับอาจารย์หินที่ช่วยเรื่องเสน่ห์อย่างเนี้ยนอกจากช่วยเรื่องเสน่ห์มันยังมีดึงดูดเรื่องอย่างอื่นไหมครับมีคนถามมาจริงๆอ่ะนะคะหินทุกตัวเลยเนี่ยมันจะสามารถหนึ่งเลยปกป้องคุ้มครองได้นะคะแล้วมันก็ดึงดูดไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่ว่าเราจะเสริมเรื่องอะไรปรึกษากันดีกว่าจะมั่นมากกว่านะคะชัดเจนมากคุณผู้ชมใครที่สนใจก็โทรมาตามเบอร์มือถือที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับรวมถึงประเด็นของเราวันนี้ย้ำเลยเรื่องราของหินคริโอพัตาครับมีอยู่3แบบนะครับปกติ 4,500 บาทวันนี้อาจารย์พิเศษให้นะครับเหลือเส้นละ 3,000 บาทมีเพียงแค่ที่อยู่ตรงเนี้ยประมาณ 6-7 เส้นเพราะว่าตอนนี้หินบางอย่างของอาจารย์เริ่มแบบน้อยละจะต้องเดินทางไปเยอรมันอีกครั้งนึงปลายเดือนถึงจะไปเยอรมันค่ะนะครับเพื่อที่จะไปหาหินดีๆใหม่นะครับที่มีพลังมาให้คุณผู้ชมที่สนใจเรื่องราวของพลังหินครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมารับสายสดแล้วก็ตอบที่ Facebook ครับผม